บุตรธิดาของตนบำเพ็ญกุศลบิดามารดาไม่โมทนากุศลนั้นย่อมไม่ได้แต่ว่าการอุปสมบทบรรพชานี้แปลกกว่านั้นองค์สมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสมมุติว่าบุตรชายของท่านผู้ใดออกจากครรภ์มารดาวันนั้นบิดามารดาก็จากกันลูกกับพ่อลูกกับแม่ย่อมไม่รู้จักกันเวลาที่อุปสมบทบรรพชานั้นบิดามารดาก็ไม่ทราบแต่ทว่าถึงอย่างไรก็ดีองค์สมเด็จพระชินสีห์ตรัสว่าบิดามารดาย่อมได้อานิสงส์โดยสมบูรณ์นี่เป็นอันว่าอานิสงส์แห่งการอุปสมบทบรรพชานี้แปลกจากบุญกุศลอย่างอื่นเป็นอันว่าขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าบุญอย่างอื่นที่ลูกทำไปแล้วถ้าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ถ้าไม่โมทนาย่อมไม่ได้อานิสงส์นั้นแต่ว่าการอุปสมบทและบรรพชามารดาซึ่งคลอดบุตรมาแล้วต่างคนต่างจากกันไปพ่อแม่ไม่ทราบว่าบุตรมีรูปร่างหน้าตาเป็นประการใดเพราะจากกันไปตั้งแต่คลอดใหม่ๆสำหรับลูกชายก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบิดามารดาเป็นใครแต่ว่าอุปสมบทมาชาเมื่อไหร่บิดามารดาย่อมได้อานิสงส์สมบูรณ์เหตุนี้การอุปสมบทมาชาจึงจัดว่าเป็นกุศลพิเศษที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงบัญญัติไว้ทีนี้จะว่ากันไปถึงอานิสงส์แห่งการอุปสมบทบรรพชาคำว่าบรรพชานี้หมายความว่าบวชเป็นเนนคำว่าอุปสมบทนี้หมายความว่าบวชเป็นพระสำหรับท่านที่บรรพชาในพุทธศาสนานั้นเป็นสามเณร